อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับกงตรงเลี้ยวข้าก็เคยเตือนเจ้าแล้วคนอย่างเจ้าไม่มีปัญญาฆ่าข้าได้หรอกเจ้าเป็นคนนอบน้อมกับข้าเกินไปอาการที่จะเปลี่ยนไปทำให้ข้ารู้ทันเจ้าเจ้าหญิงคงจะเชื่อแล้วสินะกงตรงเลี้ยวเจ้าไม่รักดีเลยนะท่านโอเอี้ยเหรอท่านโอเอี้ยเราได้รับคำสั่งจากท่านรองประมุขให้มารอท่านอยู่ที่นี่จะทำอะไรข้าเด็ดหัวเจ้าน่ะสิเราคนสำนักเดียวกันจำไม่ได้เจ้าไม่ใช่คนสำนักไรนามอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเจ้าเฮ้ย
ตามไปไหนไหวจังเฮ้ยเฮ้ยนายโฉมไงมาจากไหนไม่รู้จะเป็นใครรู้มาว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นของใครฮะถ้ามีเรื่องสำคัญอยากจะเข้าพบเจ้าหญิงอนัตตาโปรดชี้ทางด้วยเจ้าไม่มีวันได้พบเจ้าหญิงหรอกทำไมใครรุกล้ำเขตสำนักไร้นามมันต้องตายถ้าอย่างนั้นข้าก็ต้องขอล่วงเกินแล้วลุยไปโอ้ยมาเบาเฮ้ย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 นำทางไปเจ้าหญิงคะเป็นพระอี้หลันน่ะถูกหลอกโปรดอภัยให้นางด้วยเถอะค่ะนะคะเจ้าหญิงเจ้าเติบโตมาพร้อมข้าข้ารักเหมือนน้องทำไมต้องหักหลังข้าด้วยขโมยกำยานทิพย์ไปทำไมเจ้าหญิงข้ารู้ว่ากวงตรงลิ้วเล่เหลี่ยมมากข้าไม่ควรพาพวกเจ้ามาด้วยเลยเจ้าหญิงคะข้าผิดต่อท่านและนิกายของเราไม่ควรรับอภัยประหารข้าตามกฎด้วยเถอะคะเห็นกับเจ้าที่เคยพักดีต่อข้าแล้วก็ผิดครั้งแรกเอาละลุกขึ้นขอบคุณเจ้าหญิงที่เมตตาข้าเรียนเจ้าหญิงมีเรื่องอะไรฮุนป่วยเอี้ยงบุกเข้ามาแล้วครับข้ากวนฟงผู้คุ้มกฎทรายเจ้าหญิงอนัตตาให้มารอต้อนรับท่านฮุนป่วยเอี้ยงที่นี่เออนางรู้ได้ยังไงว่าข้าจะมาภายในรัศมี1ลิรอบๆสำนักไร้นามของเราไม่มีใครสามารถรอดพ้นสายตาพวกเราไปได้เชิญท่านจอมยุทธหุ่นเจ้าหญิงอนัตตาคนอื่นๆล่ะทำไมไม่มาด้วยเห็นแก่หน้าท่านละข้าไม่ทำร้ายขอบคุณคนที่จะมานั้นมาครบหมดแล้วท่านมาคนเดียวเหรอถูกต้องนิกายอนัตตามีจอมยุทธ7 คนนักฆ่า200 คนและนักรบอีก130 คนถ้ามีกลัวตายหรือยังไงพวกเรามี7 สำนักใหญ่รวมชาวยุทธอีกนับหมื่นเจ้าหญิงมาเพียงองค์เดียวยังไม่หวั่นเลยแล้วทำไมข้าต้องกลัวด้วยใจเด็ดมากผู้กล้าอย่างท่านถ้าเข้าร่วมกับนิกายของข้ารับรองต้องยิ่งใหญ่อ๋อขอบคุณที่องค์หญิงหวังดีแต่บังเอิญข้ายังไม่ลืมตัวเหมือนกับสมุนของท่านบางคนเพราะว่าข้ามีศักดิ์ศรีพอถ้าอย่างนั้นท่านมาทำไมมาขอร้องให้ท่านกลับไปอุยเกียงซะอย่าเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เลยถ้าเป็นตัวแทนชาวยุทธทั้งแผ่นดินให้มาพูดกับข้าเหรอข้าไร้ความสามารถ
ไม่มีเกียรติถึงป่านนั้นหรอกแล้วมาทำไมล่ะการกำจัดมารยุทธภพย่อมเป็นหน้าที่ของชาวยุทธีดีทุกคนถ้าข้าไม่กลับล่ะคงไม่ลืมเรื่องอดีตเมื่อ50ปีก่อนครั้งที่พ่อของท่านถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินนี้นะแต่ชาวยุทธพวกนั้นไม่แก่ตายก็ใกล้ฝั่งแล้วจะทำอะไรเขาได้ข้าไม่กลัวหรอกแต่ว่าเจ้าหญิงอย่าลืมสิธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอคำสอนนี้เป็นสัจธรรมไม่เปลี่ยนจำได้ว่ามีคำสอนอยู่คำหนึ่งชนะเป็นเจ้าพ่ายแพ้เป็นโจรถ้าข้าชนะพวกท่านข้าย่อมเป็นหนึ่งส่วนใครจะเป็นเจ้าใครจะเป็นโจรนั้นขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตไม่มีใครรู้ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเจอกันแล้วหากเจ้าหญิงยังดื้อแพ่งข้าก็พร้อมจะสนองดีงั้นเรามาตกลงกันเชิญว่ามาได้เลยถ้าข้าพ่ายแพ้ท่านข้าจะไม่กลับมาที่นี่อีกดีแล้วท่านจะเดิมพันอะไรล่ะของที่มีค่าที่สุดคือชีวิตข้าดีงั้นข้าจะส่งจดหมายเชิญให้จัดสำนักใหญ่และทุกคนมารวมกันข้าจะกวาดซะทีเดียวให้มันหมดไปเลยได้และถึงวันนั้นเราสองคนจะมาสาดสางบัญชีเลือดกันเชิญขลาละช้าก่อนจอมยุทธนไม่ทราบว่าท่านเป็นใครรองประมุขสำนักไรนามมีเรื่องอะไรกับข้างั้นเหรออยากให้ท่านทำตามกฎของสำนักของเรากฎอะไรไม่ทราบหากผู้ใดไม่ได้รับจดหมายเชิญจากเราต้องโทษหนึ่งฝ่ามือก่อนแล้วถึงไปได้คราวนี้เข้าไปได้แล้วใช่ไหมวิทยายุทธ์ท่านไร้เทียมทานจริงๆข้าขอเริ่มสายเชิญรองประมุขเป็นยังไงบ้างข้านึกไม่ถึงพลังยุทธ์มันตอนนี้กล้าแข็งกว่าเก่ามากลมปลายมรณะของท่านล้มมันไม่ได้เหรอก่อนที่จะถึงวันนัดประลองข้าจะต้องสำเร็จลมปราณมรณะขั้นที่9ถ้าต้องฝึกให้เต็มที่ข้าจะให้คนมาเฝ้าขอบคุณของเก่าจ้าเสียวเออดูแขกหน่อยเด้ครับ
เชิญข้างในเลยครับเป็นนางเชิญเลยฮะเออแล้วอะไรอ่ะแล้วตะคู่จะสั่งอะไรดีครับเป็นนางขออาหารให้ข้าชุดหนึ่งอ๋อได้ครับรอเดี๋ยวนะต้มโต๊ะสดีไหมที่ผู้ชายละโขสมชื่อล่าและนักเลงโภชนาระวังเอาหัวเดี๋ยวเอากับข้าวไปให้ชั้นบนเหล่าเต้งหน่อยนะครับครับชาจริงๆสั่งเหล่าไปแล้วอย่าบนนะครับชั้นล่างสั่งส่งชั้นบนเอาแกมาเสิร์ฟเองแล้วเดี๋ยวครับคิดบัญชีเงินล้านขอโทษครับนายท่านมีอะไรมาส่งอาหารครับเดี๋ยวข้าไปข้างในนะครับไม่ต้องข้าไปเองอ๋อนี่ครับเฮียงกุนเวลานี้เจ้าอยู่ที่ไหนนะแต่เจ้าเคยบอกว่าแถวบ้านพ่อท่อมังกรสมุทรมีสมุนไพรทุกชนิดเจ้าอาจจะไปอยู่ที่นั่นก็ได้เฮียงกุนเฮียงกุนตกโกหงถ้าก็ขาดต้องโกบอดเต็กไม่ได้ชาตินี้ข้าก็นอนตายตาไม่หลับไม่นึกเลยว่าวันนี้ข้าจะได้พบกับลูกสาวของมันนับว่าสวรรค์มีตาฮึกวงตังลิ้วข้าหาเจ้ามานานแล้ววันนี้เป็นวันตายของเจ้าแน่จงรับรู้ไว้นะพี่ข้าต้องฆ่าเจ้าแน่งั้นขำนักเหรอ
ขอบใจที่ช่วยเตือนข้าจะทำอะไรข้าจะไม่ต้องกลัวหรอกข้าไปฆ่าเจ้าหรอกเพราะชีวิตของเจ้ามีค่ามากนี่เจ้าเมื่อก่อนนี้ใครก็รู้ว่าเจ้าเป็นคนรักคุณป่วยเอียงแต่ตอนนี้กลับเป็นน้องสาวเอาชีวิตของเจ้าไปแลกกับวิชาไหมฟ้าข้าเชื่อมันต้องยอมฝันไปเถอะตกโกบอดเต็กมันฆ่าอาจารย์ของข้าทำลายสำนักงอใบของข้าข้าต้องการจะฝึกวิชาไหมฟ้าเพื่อกลับไปฆ่ามันถ้าข้าสำเร็จวิชาไหมฟ้าแล้วไม่เพียงแต่แก้แค้นได้ข้ายังจะได้ครองยุทธภพอีกด้วยจุเลวที่สุดกุ้งตรงเลี้ยวเจ้าเลวจริงๆจะต้องไปตายดีแน่ขอบคุณที่อวยพรข้าไม่ยอมเป็นเหยื่อของใครหรอกจะทำไม่สำเร็จหรอกนะเสียดายที่เจ้าเลี่ยงไม่ได้พี่ใหญ่ข้าแก้แค้นไม่สำเร็จขอให้ท่านแก้แค้นแทนข้าด้วยปู่เอียงพี่เป็นไรไปข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนับตั้งแต่กลับมาถึงบูตึงเนี่ยข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยทำไมกันมาเนี่ยหงยังไม่กลับมาอีกข้ารู้สึกมีลางสังหรณ์แปลกท่านพี่วางใจเถอะแม่นางหงต้องปลอดภัยแน่ท่านพักผ่อนซะเถอะนายท่านนายท่านมีอะไรเหรอมีคนบุกขึ้นมาหยุดก่อนน้องปู่เอียงจะมากันดีละกวกต้องรีบบันท่าเจ้าทุกคนถอยไปก่อนนี่เป็นเรื่องระหว่างเรากับมันจอมยุทธคุณไม่ได้พบกันเสียนานกวงตงลิ้วจะมาได้เหมาะมากวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าเอ้ยอย่าเพิ่งใจร้อนสิข้ามาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อต่อสู้หรอกแล้วมาทำไมมาเพื่อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างของที่ว่าคืออะไรดูให้ดีจำดาบเล่มนี้ได้ไหมว่ามันเป็นของใครน้องหงนี่ตำราไหมฟ้าน่ะท่านเขียนใหม่ไ
แต่ว่าอาหงน้องท่านตายและสร้างใหม่ไม่ได้จะซ่อนตัวหงไว้ไหนอยากรู้ล่ะงั้นก็ให้เคล็ดวิชาไหมฟ้าข้าก่อนสิแล้วข้าจะบอกให้รู้ถ้าข้าไม่ให้ล่ะถ้าท่านไม่ทำตามที่ข้าเสนอข้าก็ไม่บังคับแต่ว่าข้าไม่กล้ารับรองชีวิตของโตโกหงนางโดนกำยานทิพย์ของข้าไปแล้วท่านฐานะเป็นพี่ชายจะยอมทนเห็นน้องสาวเป็นบ้าอย่างนั้นเหรอถ้าเราให้แล้วเกิดถ้าไม่บอกล่ะเราเองงอใบก็เป็นฝ่ายธรรมะคำพูดทุกคำต้องถือสัจจะถ้ายอมตกลงเราจะแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าไม่ไว้ใจกันชีวิตของโตโกหงข้าก็ไม่รับรองเหมือนกันจะคนต่ำซ้ำขอเพียงให้ได้ไม่ว่าจะลงทุนลงแรงต่ำซ้ำแค่ไหนข้าก็ยอมแล้วเจ้าถ้าเห็นว่าชีวิตของโตโกหงไม่มีความสำคัญแล้วก็เชิญลงมือฆ่าเขาได้เลยข้าเข้าใจดีเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะเอาคำตอบจากท่านทันทีก็คงลำบากนะงั้นข้าจะให้เวลาท่านหนึ่งคืนคืนพรุ่งนี้ค่อยตอบตอนนี้ข้าชักเพลียแล้วผีเจ๊ะห้องของแชซงเจ้าสำนักคนเก่าร่มรื่นดีไม่ใช่หรอข้าอยากจะไปนอนในห้องนั้นคงไม่ขัดนี่เจ้าไปบอกโรงครัวด้วยให้ทำอาหารเจอย่างดีต้อนรับข้าพร้อมด้วยเหล้าอีกกาห้องเจ้าสำนักเจ้าพักไม่ได้หรอกและในบูตึงก็ไม่มีเหล้าด้วยพูดจาร่ารานกับแขกแบบนี้ใช้ได้นะดีก็ในเมื่อพวกเจ้าไม่ต้อนรับข้าข้าลงจากเขาบูตึงไปพักในเมืองก็ได้แต่ว่าข้าไม่รับรองนะว่าพรุ่งนี้เช้าข้าจะกลับมาอีกหรือเปล่าคือสิทธิ์พี่ทำตามที่เขาบอกเถอะก็ได้ท่านหุนถ้าเป็นคนที่มีเหตุผลดีนี่น่านับถือผิดไว้เอียงเจ้ากวงตรงเลี้ยวมันเอาตะโกหงมาต่อรองกับเราแต่ว่าถ้าเราจะยอมมันอ่ะเราก็ต้องได้คนแล้วก่อนพี่เอียงเราต้องได้คนก่อนนะนั่นดิเราต้องช่วยชีวิตคนน่ะปรมาจารย์คงจะไม่ถือโทษโกรธเราหรอกจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะวิชาหมายฟ้าเป็นสิ่งล้ำค่าของเราจะให้แบบง่ายๆได้ยังไงถูกต้องกวงตรงเลี้ยวมันชั่วช้าถ้าไม่ได้วิชาหมายฟ้าไปแผ่นนี้ต้องลุกเป็นไฟนะแต่แม่นางหงอยู่ในมือมันนะแต่ยังไงเราก็เสียงไม่ได้แต่ว่าแม่นางหงเป็นน้องของท่านปวยเอียงนะเฮ้ยตอนนี้เราต้องเห็นส่วนรวมก่อนหาวิธีปกป้องบูตึงเป็นหลักใหญ่อะไรก็บูตึงบูตึงบูตึงถ้าไม่มีพี่ปวยเอียงแล้วบูตึงก็พังไม่นานแล้วเฮ้ยอย่าเถียงก็ได้ไหมก็อย่าเถียงผู้จะออกไปให้หมดเลยข้าทูลสิวด้วยเปล่าบอกมองงี้แบบว่าด้วยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวสิทธิ์พี่ออกไปก่อนเถอะเอาเหล้ามาสิ
ท่านกวงสำนักของเรามีกฎห้ามศิษย์ทุกคนดื่มเหล้าเราไม่ได้เก็บเหล้าไว้ในสำนักของเราไม่มีก็ลงเขาไปซื้อมาสิเวลานี้มันดึกมากแล้วร้านมันปิดหมดแล้วตอนนี้ถ้าเจ้าไม่อยากไปข้าไม่รบกวนก็ได้ข้าลงเขาไปซื้อเองก็ได้เดี๋ยวก่อนท่านกวกพี่ผู้เอี้ยงสั่งไว้ไม่ให้พี่ออกไปไหนให้ข้าเฝ้าเอาไว้เนี่ยก็พวกเจ้าไม่ยอมไปซื้อให้ข้าเพราะข้าจะไปพวกเจ้าก็ไม่ยอมให้ไปงั้นไปตามพุทธผู้เอี้ยงมาท่านกวงทำแบบนี้พวกเราลำบากใจนะครับมาเรื่องของเจ้าอ้าวถ้ายอมให้เคลิ้นวิชาไหมฟ้าข้าแต่ทีแรกทุกอย่างมันก็จบไปแล้วพวกเจ้าสบายใจได้ไม่สบายข้าคงอาศัยอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกยังไงซะวิชาไหมฟ้าข้าก็ต้องได้ครอบครองแน่ข้าอยากดื่มเหล้าแล้วจะยอมไปซื้อให้ข้าหรือไม่ตกลงงั้นเราจะไปซื้อให้ร่มจริงหยกชิ้นนี้ท่านพ่อข้าให้ไว้ก่อนตายวันนี้เป็นวันมงคลของเราเจ้าเก็บรักษาไว้กับตัวนะพวกเจ้าแต่งงานกันไม่ได้นะทำไมล่ะคะเราสองคนรักกันอย่าขัดขวางเราเลยนะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องต่างมารดากันนะสิเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อไม่จริงเขาไม่เชื่อตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอคนนิสัยแบบนี้เลยพี่โพเอี้ยงก็เลิกเกินทำไมต้องไปกลัวมันด้วยนะเขาห่วงน้องสาวเขานะสิเพื่อน้องสาวพี่โพเอี้ยงอดทนกันหน่อยก็แล้วกันพวกเราไปเร็วๆข้าวมาอย่างจริงหมดขำแล้วลำบากลำบนไม่ไดเป็นอะไรไปสวดมนต์ต่อซิสวดมนต์มีประโยชน์อะไรเป็นพิธีกรรมลัทธิตาของเราไงล่ะเช้าสวดเย็นสวดสวดไปกับเทพเจ้ามีมาช่วยหรอกพูดอย่างนั้นนะหลวงพี่ได้ยินจะลงโทษเอารู้ป่ะลงโทษเขาก็ไม่กลัวรู้ว่าไม่จริงอ่ะเราทนทุกข์อยู่บูตึกมา10กว่าปีอาจารย์แชร์ทรงก็โดนโป่งแยกจือมันฆ่าตายทุกคนก็รู้ไม่ใช่เหรอตอนนั้นลำบากแค่ไหนต่อมามีพวกนิกายอนัตตาเข้ามาอีกยุ่งกันไปใหญ่แล้วยังเจอไอ้ตรงเลี้ยวอีกเก็ดูดิเทพเจ้าช่วยเหลือบูตึงหรือเปล่าไม่มีไม่เคยเลยโดเอ้ยท่านไม่ว่างมั้งแล้วอย่างนะวิชาไหมฟ้าจะไปอยู่ในมือคนอื่นไม่ได้นะต่อไปสำหรับบูตึงเรามีหวังสิ้นไปจากยุทธภพแน่เลยไม่เหลือชื่อจะคิดว่าปิ่นปุ้ยเอี้ยงใช้วิชาไหมฟ้ากับมันไปหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไม่มีทางหรอกเพราะพี่ปุ้ยต้องรักน้องสาวเขามากกว่าไม่รู้เลยนะเพื่อน้องสาวอาจจะยอมก็ได้นะจะว่าไหมไม่ได้เรื่องนี้เรื่องมันมีแนวโน้มเหมือนกันนะแต่ก็ยังไงเขาก็ผู้ลำบากนะพี่ปีน้องร้องว่ะเฮ้ยพี่ปุ้ยเอี้ยงคือเมื่อกี้เราพูดอะไรนะพูดกับแบบพี่น้องอย่าถือสาเลยนะรับปรึกษากันนะพี่ปุ้ยเดี๋ยวพี่
ท่านพ่อถ้าควรจะทำยังไงบอกข้าสิท่านพ่อช่วยข้าด้วยข้าควรจะทำยังไงท่านพ่อ